55 Thunder X ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 51,500 สำหรับเครื่องตัว RT155 Thunder X แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัว RT155 Thunder X มือควงตัวนี้จะราคาอยู่ที่ 45,000 บาทสำหรับตัวมือควงนะคะมือควงธรรมดาจะมีลูกค้าถามติ๊กว่ามีไฟใหญ่เข้าไหมสำหรับตัว RT155 มีนะคะก็เหมือนตัวไฟเล็กไฟใหญ่ของ140ซึ่งเรามี RT140 Super Wow ไฟเล็กอยู่และลูกค้าถามว่ามีไฟใหญ่เข้าไหมไฟใหญ่เข้าแล้วนะคะเข้าทั้งหมด5ตัวแต่ตอนนี้เหลือ3ตัวแล้วติ๊กยังไม่มีเวลาไลฟ์สดซึ่งวันนี้จะไลฟ์สดให้ชมแต่คือ RT140 จริงๆแล้วมีคลิปแล้วเมื่อเช้าติ๊กไลฟ์สดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไม่ใช่ช่องนี้ก็คืออีกช่องนึงอะค่ะเดี๋ยวติ๊กจะเอาเครื่องให้ดูก่อนละกันเพราะว่าถ้าจะให้ช่างอะติดคลิปทั้งหมดเลยทุกตัวคงจะไม่ไหวช่างเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นหรอคะสำหรับตัวยันมา120 NL ตัวนี้เป็นตัวงานไทยนะคะราคาอยู่ที่ 36,500 ตัวนี้ RT155 Thunder X ราคาอยู่ที่ 45,000 บาทแล้วก็ตัวนี้ RT155 Thunder X ตัวชุดไดสตาร์ทคู่ตัวเลยนะคะราคาอยู่ที่ 51,500และก็ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยันมา150 DIY ซึ่งตัว150เป็นตัวที่หายากมากติ๊กไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องการผลิตของบริษัทที่ผลิตจำนวนที่น้อยหรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงการผลิตก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมอะค่ะมันมีน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เครื่องอะหายากจริงๆและมีลูกค้ากลุ่มที่ใช้งานกันอยู่ส่วนนึงคือมีลูกค้าถามว่ามีไหมเมื่อไหร่จะมีเข้ามาส่วนใหญ่ติ๊กก็จะได้มาแค่120 DIY120ได้บ่อยมากแต่150ติ๊กมีเข้ามาแล้วนะคะเป็นเครื่องเดิมแต่คราวนี้ค่ะสภาพภายนอกอ่ะคำว่าเดิมคือตัวนี้ติ๊กจะไม่ได้ทำสีเลยนะไม่ได้เก็บสีอะไรเลยคือเดิมทั้งหมดเลยแต่เครื่องตัวบุเล่ด้านข้างนะคะมันก็ตามสภาพของเขาเนาะถามว่าจะสวยเลยเหมือนอย่างตัว Thunder X ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่สีทั้งหมดก็คือสีเดิมดูจากสีอ่างนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่เลยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกอบไฟฝาครอบทุกอย่างคือเดิมหมดฝาสูบเดิมน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีการใช้งานคือมีการถ่ายตามระยะเวลาของเขาอะค่ะแต่คราวนี้เครื่องตัวนี้ไม่ได้จัดอยู่ในเครื่องที่สภาพ90% แต่อยู่ในระดับที่70%ขึ้นไปแต่สภาพภายนอกเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวลองฟังเสียงนะคะเสียงเขาเพาะมากเพราะว่าวันนี้ติ๊กคลิปไปแล้วครั้งนึงแต่ติ๊กยังไม่ได้ลงในTikTok เนาะก็คือลงใน YouTube กับลงในเพจไปแล้วมีลูกค้าบางท่านได้ชมคลิปไปบ้างแล้วราคาก็อยู่ที่45,000 บาทนะคะสำหรับตัวTF150 DIY ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 45,000 บาท